มัสสวัสดีค่ะเช้านี้คุณแม่ยืนดูฟันที่เพิ่งครุกุ่นจบลงเมื่อตอนประมาณสักก่อนเข้ารายการสัก15นาทีนะคะตอนช่วง6โมงเช้าหลังจากที่คณะแม่ชีได้ทำวัดเสร็จแล้วเนี่ยค่ะก็มีการจุดไฟเผาไล่สับปะรดเพื่อนบ้านก็ไฟรุกแรงตามที่มันมีกองหญ้านะคะมันก็ทำให้คุณแม่ระลึกถึงเมื่อเย็นนี้ที่เราขับรถเข้ามาที่หนองย่าป้องเรามองเหมือนกับว่าทำไมมันไม่ใสฟ้ามันมัวขับรถเข้ามาที่หนองย่าป้องสักเล็กน้อยก็จะเห็นภูเขาที่มีไฟแต่อันนั้นเป็นไฟป่าไฟที่มันไหม้ในเทือกเขาก็อาจจะมีคนจุดนี่แหละค่ะแต่ว่ามันเยอะแล้วเช้านี้ก็ยังเจอคนจุดที่อยู่ข้างบ้านเราก็ยังรู้สึกว่าประเทศชาติเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่มนุษยชาติในชุมชนหรือคนในสังคมหรือในประเทศนั้นๆจะต้องให้ความรู้ความเข้าใจนะคะเราไม่ตำหนิติเตียนแต่การเปลี่ยนวิธีการคิดของคนในชาติก็คงจะต้องเป็นเรื่องของการเลี้ยงดูการบ่มเพาะการให้โอกาสทางการศึกษาตลอดจนการเห็นโทษของสิ่งที่พวกเราจะแสวงหาความสะดวกสบายแต่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้ที่มันจะส่งต่อไปยังอนุชนคนรุ่นหลังเราที่มันจะมีความแรงความร้อนมลพิษหรือแม้แต่อากาศที่เราหายใจซึ่งมันเป็นวิธีการที่เราทำได้ถ้าเรารู้สึกได้ว่าเฮ้ยเราต้องช่วยนะคะเราไม่ตำหนิติเตียนแต่ต้องช่วยเหมือนเราช่วยให้คนไม่ป่วยเราก็ต้องช่วยให้ความรู้ในเรื่องของการทำทาราฟาร์มฟาร์มของแม่ที่จะชุดช่วยหรือถ้าเราต้องการให้ดินดีเราก็ต้องทำเรื่องปุ๋ยในทาราฟาร์มที่จะต้องให้มีวัสดุที่ดีที่สุดนะคะก็ต้องขอบคุณแม้แต่วัสดุที่ดีที่สุดของการทำปุ๋ยทาราฟาร์มก็มาจากศรัทธาของญาติโยมที่มีต่อพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่สามารถเอาขี้มาเป็นปุ๋ยก็ได้ขี้หมูขี้ไก่นะคะได้มาจากธัญสถานข้างๆบ้านแล้วก็อดีตพุทธสาวิกาที่ส่งมาให้จากระยองนะคะก็ขอบคุณแม้กระทั่งแนนที่ช่วยขนมาให้ก็ตอนนี้ทำกันสัปดาห์ละ2-3ตันเลยเพราะว่าเราคงจะต้องช่วยให้ขี้ที่มันเป็นปุ๋ยเนี่ยมันตอบโจทย์กับอะไรบางอย่างซึ่งเราต้องหาความชื่นใจในสิ่งที่มันอาจจะอาศัยการรอคอยจากการเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ข้างนอกไม่ได้แต่อาศัยการเปลี่ยนแปลงโลกในใจของเราได้โดยวิธีการรักษาใจของเราให้ขาวรอบไว้อย่าทำให้ใจมันขุ่นมัวเหมือนควันที่เห็นอยู่มันก็เป็นอีกหนึ่งในความตั้งใจของคุณแม่อยู่แล้วแหละว่ามาเพื่อการบรรลุธรรมเพราะฉะนั้นการทำความเข้าใจกับสิ่งที่มันกำลังเป็นอยู่เนี่ยยังไม่ขุ่นมัวแล้วก็ยังช่วยอยู่นะคะยังปรารถนาที่จะช่วยยังมีความปรารถนาที่จะยังทำหน้าที่นะคะรอคอยเหมือนเราก็รอคอยการออกดอกของต้นไม้ที่เราเห็นอยู่ก็นี่ก็เป็นสิ่งที่คุณแม่เดินนำทุกท่านนะคะเพื่อที่จะไปอ่านบทธรรมวันนี้ที่พระองค์พูดถึงหนทางสายกลางเป็นหนทางอันประเสริฐเพราะฉะนั้นการมีชีวิตที่ไม่สุดโต่งก็อาจจะทำให้พวกเรามีก้าวย่างที่ยังมองเห็นความสวยงามระหว่างทางไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ที่ขึ้นเองอย่างเช่นบานชื่นซึ่งเราก็นิยมชมชอบเธอมากเลยว่าเธอสามารถที่จะอยู่ในโลกแห่งความร้อนแรงได้ดีนะคะเมื่อใดที่เรายังเห็นโอกาสของการดำเนินอยู่ของสรรพชีวิตที่มันยังต่อสู้ถึงแม้ว่ามันจะร้อนมากนะคะอย่างอันเนี้ยคุณแม่ก็เชื่อว่ามันกำลังจะบานของมันเองถ้าเราช่วยมันเราก็จะเห็นเลยว่าเม็ดที่เห็นอยู่เนี่ยมันคืออัญชันสีขาวแล้วคุณแม่ก็ไม่ต้องเอาไปไกลหรอกมันไม่ต้องแตกเองก็เก็บแล้วก็โยนเลยค่ะก็ทำให้มันเห็นเลยว่า
ในความร้อนแรงมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เราใช้ธรรมชาติของความร้อนเพื่อขยายพันธุ์ก็หาประโยชน์ให้ได้แต่ถ้าถามว่าแล้วเราต้องทำด้วยไหมเมื่อเราเห็นประโยชน์อันนี้แล้วเราต้องลงไปเผาป่าด้วยไหมก็คงไม่นะอันนี้ไม่ใช่พูดให้ทำตามแต่พูดให้เรียนรู้ว่าเราต้องไม่อ่ะเราไม่ทำในสิ่งที่เราเห็นว่ามันไม่ถูกต้องและเราก็ยังขยายผลนะคะในสิ่งที่เราเห็นว่ามันถูกต้องออกไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวอันนี้จะมาช่วยนะจ๊ะเชื่อว่าคณะทำงานกำลังลุ่มไปในเส้นทางที่เรามีงานวางไว้ว่า21อะไรต้องเสร็จอันนี้ก็ถึงก็ต้องอัปเดตกันเลยนะคะคุณแม่ก็อยากจะใช้กำลังขาของคุณแม่เดินไปหาพี่หมอนุ้ยแล้วก็อยากจะภาวนาด้วยเพราะเช้านี้ก็เป็นเช้าที่ลุกขึ้นมาเมื่อวานนี้กลับมาถึงก็หลับเลยค่ะเพราะว่ามันเหนื่อยสะสมเพื่อที่จะมาทำงานอย่างเต็มที่ในวันนี้ก็พยายามพักให้ลึกก่อนแล้วเช้านี้ก็เริ่มสตาร์ทแล้วค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะพระอาทิตย์ที่เห็นอยู่ว่าพระอาทิตย์ขึ้นตามปกติไฟจากพระอาทิตย์ก็กำลังให้ธาตุไฟนะคะกับเราและเราก็ยังต้องรักษาใจจำไว้ไม่ทำตามสิ่งที่มันไม่ถูกต้องชักสะพานหนีในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเมื่อมันมีที่ว่างสำหรับความถูกต้องยากยังไงเราก็ทำได้สำเร็จนะคะสิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องไม่ฟูไม่แฟบและยังต้องรักษาใจให้ขาวรอบค่ะขอบคุณทีมงานทุกคนเลยที่ยังทำให้คุณแม่เห็นว่าการภาวนากับการเพาะเมล็ดนะคะทำปุ๋ยปลูกปรุงแปลงปันเราจะเห็นเนี่ยกลีบดอกไม้ที่เราเห็นอยู่ในกรณีที่ชี้ไว้ก่อนที่จะออกจากที่นี่ก็ได้รับการตอบรับแล้วค่ะก็ขอบใจแม้กระทั่งอัศวินทั้งหลายที่ช่วยนะคะเขาก็ทำได้เร็วมากนะอันนี้ต้องขอบคุณทีมงานเลยเพราะมีคนบอกคุณแม่ว่าเขาจะขุดดินอย่างนี้ได้เขาต้องย้ายไอ้กูสเบอรี่อ่ะแล้วก็พี่เสรีกับแชมป์กับเมกน่ารักมากเลยคุณแม่ก็เอ็นดูเลยล่ะมีความรู้สึกเอ็นดูแล้วเกื้อกูลในความเป็นชุมชนที่เขาพยายามจะสร้างนะคะเขาก็ขุดตามที่คุณแม่ต้องการแล้วซึ่งอันนี้ค่ะก็เอาชาวบ้านแถวเนี้ยค่ะมารับงานก็จะเหลือตรงนี้อีกนิดเดียวปาดไปอีกหน่อยเดียวซึ่งดินที่ขอไว้ก็มาอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวอันนี้ก็จะเอาเข้าไปที่โคนต้นไม้แถวๆนี้โดยใส่ปุ๋ยก่อนนะคะแล้วก็จะหว่านละคราวนี้เราก็จะหว่านเนี่ยตรงเนี้ยคุณแม่อยากหว่านอะไรที่มันเป็นพืชผักสวนครัวแบบชาวบ้านเลยเคยนึกออกมั้ยมะเขืออะไรพริกเนี่ยนะคะหว่านลงมาเลยค่ะเดี๋ยวพอหว่านเสร็จก็ปลูกแล้วมันก็จะพืบต่อไปถึงทาราฟาร์มทำไมถึงมีความสุขที่เดินอยู่ที่นี่ก็รู้สึกขอบคุณนะคะขอบคุณโอกาสขอบคุณดินน้ำลมไฟที่ให้โอกาสขอบคุณธรรมชาติดินเดิมของที่นี่ถ้าเราเอาหินออกแล้วเนี่ยก็เป็นดินที่เป็นดินลูกรังก็เข้าใจว่าเขาก็มีแร่ธาตุแบบเขาอันนี้ก็เรียนรู้ไปนะคะอยู่มาประมาณสักไม่กี่เดือนก็พอที่จะเป็นชาวสวนได้แล้วแต่เป็นสวนธรรมนะเป็นสวนธรรมนะคะแม้กระทั่งตรงนี้ค่ะถ้าเราใส่ดินปรุงดีๆตรงนี้ค่ะมันจะเป็นที่ที่แบบมันสัปปายะมากก็เหมือนตรวจงานที่มีความสุขไม่ได้คาดหวังอะไรต้นพวกนี้เก็บไว้เลยค่ะอันนี้คือต้นพฤกษ์อันนี้จะอยู่ได้โดยไม่ต้องมีน้ำเลยเนี่ยมันคล้ายๆต้นกัมปูนะคะแล้วก็มีใบที่ดีเดินต่อมาอีกนิดนึงคุณแม่มองเข้าไปข้างในใจของตัวเองว่าถ้าเราอยากแข็งแรงการออกกำลังกายนะคะตอนเช้าๆอย่างนี้ก็อาจจะเป็น walking meditation ที่มันทำให้จิตใจของเราดีขึ้นถนนตรงนี้เขาเตรียมที่จะเอาออก
เพราะว่าเราต้องการให้ตรงนี้เป็นเกาะขออนุญาตเดินแวบมาพี่หมอนุ้ยมาหรือยังเดี๋ยวเราไปอ่านบทธรรมตรงพี่หมอนุ้ยนะจะได้ทานอาหารเช้าตอนนี้มีคนเดินอยู่หรือเปล่าคุณแม่มีค่ะ283โอเค280มาดูบ้านกันก่อนบ้านเราลูกบ้านเราบ้านของเราทุกคนอันนี้เขาจะต้องเอาไปไหนเดี๋ยวเขาก็ต้องว่ากันแหละเพราะมันมีทั้งดินอันนี้ค่ะเขาจะต้องขุดลึกขึ้นแล้วก็เริ่มมองเห็นเป็นเกาะตรงนี้ก็ตัดถนนอืดมาตรงนี้ความแข็งแรงเกิดจากใจเป็นนักสู้นะคุณแม่ว่าถ้าใจเราสู้เนี่ยมันไม่มีอะไรเราได้มันทำได้หมดแหละทุกมันก็มีศักยภาพในตัวเองอ๋อเปลี่ยนถนนนี้เป็นถนนนู้นก่อนถนนนี้จะหายไปเริ่มละเริ่มมองเห็นเมื่อวันเช้าวันศุกร์คุณแม่ยืนอยู่ตรงนี้จำได้ไหมเนี่ยค่ะการกลับมาเพื่อเห็นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทำให้คุณแม่รู้สึกอายุยืนนะคือมันไม่นิ่งดูดายมันมีความพยายามอยู่ในการที่จะใช้ความสามารถของภาคีเครือข่ายเราขุดดินไม่เป็นแต่เรารู้ว่าเราอยากเห็นอะไรและสิ่งที่เราจะเห็นเนี่ยถ้าเราลงทุนไว้ก็เหมือนกับเราเอาทรัพย์ฝังไว้เราตายไปน้ำนี่จะเป็นประโยชน์กับลูกหลานพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ไปจนถึงแปลงสลัดและปุ๋ยที่เราเห็นอยู่เนี่ยค่ะก็จะเป็นองค์ความรู้คุณแม่ทิ้งมรดกอย่างนี้จริงๆค่ะมรดกกรรมที่คุณแม่ได้ใช้โควิด -19 มันเปลี่ยนวิธีการบางอย่างของการดำรงอยู่คุณแม่ยังมีมรรคาแห่งการพ้นทุกข์อย่างทำงานไม่สุดโต่งไม่สุดโต่งและปรับในทุกท่าทีของการทำงานที่มันจะทำให้เรารอดได้ด้วยธรรมฟังให้ดีนะคะโควิด -19 มันสอนให้เราลดความระโมบและรอดได้ด้วยธรรมทั้งการทำหน้าที่การทำโดยการไม่ใช้ชีวิตสุดโต่งไม่ปนเปื้อนไม่เคร่งเครียดนะคะแล้วก็ดำรงปัจจุบันขณะอย่างคนที่เคารพโอกาสที่ตัวเองยังเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนวิธีการที่จะทำให้เราไม่ต้องไปติดเพดานเดิมไม่ต้องไปติดเพดานเดิมคือวิธีการคิดแบบเดิมๆเพดานเดิมเราไปได้ไกลกว่าไปได้ไกลขนาดที่เราสามารถที่จะมีการเติบโตได้มากกว่าเดิมทางจิตใจและเป็นการเติบโตที่เราต้องลุกขึ้นมาขนขวายลุกขึ้นมาใส่ใจอย่างเต็มที่ในการทำหน้าที่ตรงนี้งั้นวันนี้เป็นวันที่เราจะเข้าสู่การเตรียมตัวที่จะก้าวเข้าไปอีก1สัปดาห์ที่จะถึงวันมาฆบูชาและในระหว่างนั้นเราก็จะมีการบวชนะคะซึ่งวันที่13เนี่ยก็กลุ่มหนึ่ง20ก็กลุ่มหนึ่งและในช่วงเวลาจาก19 20 21เราก็จะเห็นความก้าวหน้าจากวันนี้และวันที่26เราอาจจะมีคำตอบบางอย่างว่าเราเป็นทีมเวิร์คที่พ้นทุกข์สามารถที่จะมีชีวิตที่จะออกไปอยู่ในโลกนี้อย่างคนที่มีความเติบโตได้ถึงแม้ว่าโลกมันจะเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงอย่างไรก็ตามนะคะก็ต้องขอบคุณในทุกความไม่รู้ที่ทำให้เราต้องขนขวายมากขึ้นค่ะก็นี่ก็เป็นเส้นทางที่คุณแม่เดินเร็วขึ้นวันนี้เราจะยังไม่ใช้รถเพราะว่าทีมเรายังไม่มากพอนะคะแล้วก็การเดินก็ดีอันนี้ต้องบอกว่าเป็นการเดินที่ดีเลยคุณแม่หายใจลึกขึ้นเลยมันมีลักษณะของการเฝ้าสังเกตร่างกายอยู่ว่าถ้าเราขยับเขยื้อนเร็วเบบี้โรสนี่ตรงนี้ก็ดูงามเดี๋ยวให้ตามไปดูอันนู้นย้ายมาอยู่รวมกันก็ได้นะ
จะได้ไม่ต้องมีความกังวลมากนักส่วนกุหลาบนี่เขาเป็นนางเอกอยู่แล้ววันนี้กุหลาบที่บนที่พักของคุณแม่ก็สามารถที่จะอวดแขกได้เลยล่ะทักพี่นุ้ยก่อนพี่นุ้ยมาถึงหุบเขาก่อนคุณแม่เห็นแล้วรถมาเตรียมอาหารธรรมสวัสดีค่ะพี่หมอนุ้ยมาพร้อมกุหลาบเลยพี่หมอนุ้ยมาตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ที่กลับมาวันเสาร์ค่ะมาโอ้โหเอี้ยมพี่หมอนุ้ยแต่ละอันวันนี้เมนูอะไรคะวันนี้เมนูนุ้ยมีเด็กๆวันนี้ต้องยกให้เด็กๆเขาทำเมนูสลัดตลาฟาร์มสามเกลือค่ะคุณแม่จ้ะเด็กๆจ้ะเด็กๆเขาทำแต่นุ้ยมีข้าวต้มกุ้งอ่ะค่ะก่อนที่จะเป็นสลัดสามเกลือขอแอบดูดอกไม้ที่มันเป็นดอกพิเศษของตะวันหน่อยอยู่ทางมุมนู้นยังไม่ออกดอกก็เชื่อว่าวันที่15ใช่ไหมคะพี่หมอนุ้ยกุหลาบของเรามาค่ะมาแล้วค่ะ15พอนั่งตรงนี้ทีไรก็ลืมก็เดี๋ยวต้องโน้ตบอกให้ใครที่จะตามมาลองดูกระเป๋าปิกนิกอ่ะพอนั่งตรงนี้ทีไรก็นึกถึงกระเป๋าปิกนิกนะพี่หมอนุ้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ เราไม่ได้สั่งการใครเป็นพิเศษพูดไปก็นึกว่าสั่งแล้วนะคะอุ้ยกลิ่นหอมมากของเรา15มามะมาค่ะคุณแม่15มาถ่ายรูปดูหน่อยสิจะได้เตรียมที่ได้ค่ะเพราะนี่วันที่เท่าไหร่วันนี้8 9 10 12 12อ๋อ15ตอนที่หน้าเนาะเพราะเร่งวันเร่งคืนนะคะเราจะอ่านคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ก่อนถึงจะรับประทานอาหารดีไหมคะตอนนี้คนดูยังติดตามเราอยู่ใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณแม่แจกรางวัลคนดูก่อนเขาบอกว่ามันเหลือน้อยลงแต่เห็นมีคนเอาเม็ดมาให้เยอะอยู่ลองปลูกดูนะคะอันนี้อยากให้เก็บว่าเวลาที่คนกินแล้วมันรู้สึกยังไงพี่มโนยกรอบมากเลยใช่ไหมคะมันกรอบมากแล้วมันก็อร่อยกว่าลูกเกดอีกอะหอมหวานด้วยค่ะลูกเกดมันหวานแบบหวานหวานอะอันนี้มันเป็นผักที่เป็นผลไม้ที่มันกรอบสดมันสดแล้วมันไม่หวานมากเหมาะเลยค่ะสีแดงเนื้อเยอะหน่อยค่ะหนาเพลินละยังหนาวอยู่นะค่ะพอนั่งเฉยๆเนี่ยหนาวเลยอ่ะสีแดงนี่อะไรฮะสวีทบอยเดอะเกิร์ลเนื้อหนานี่ผู้หญิงผู้ชายสีนี้เหรอฮะให้ทุกคนชิมค่ะรสเสียนินเหรอคุณแม่ว่าคุณแม่เนี่ยจะหายมะเร็งจะหายจากการกินผักไหมล่ะวันก่อนเนี่ยอ้อมันกินแล้วบอกกาแฟยายอ่ะให้กินแต่ยังไม่ได้ปรุงแบบเธออย่าเยอะเยอะกินกินเสร็จติดใจต่อไปนี้ใครจะมากินต้องมาปลูกยุติธรรมเดี๋ยวพี่ติ่งมาผมช่วยตัดกุหลาบพี่ติ่งมาวันนี้ค่ะมากับพี่น้อยสลับจอยลาป่วยจอยป่วยอ้าวค่ะวันนี้ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์เป็นบาลีพระพุทธภาษิตที่ตรัสแต่ท่านโสนะท่านโสนะเนี่ยคิดจะลาสิกขาประเภทคิดว่าการปฏิบัติของตัวเองไม่งอกงามแล้วคิดจะลาสิกขาแล้วก็เข้าไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ก็พูดถึงผู้ขึงสายพินพอเหมาะพระนายโสนะเนี่ยเป็นเหมือนนักดนตรีนี่แหละลองฟังดูนะคะ
ดูก่อนโสนะเมื่อเธอเข้าไปสู่ที่ลับหลีกเล้นอยู่แต่ผู้เดียวควรคิดได้เกิดขึ้นแก่เธอว่าสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเหล่าใดซึ่งปารภความเพียรอยู่เราก็เป็นผู้หนึ่งในบรรดาสาวกเหล่านั้นถึงอย่างนั้นจิตของเราก็ยังหาพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นได้ไม่อันที่จริงโภคะในสกุลของเราก็ยังมีอยู่มากเราอาจจะใช้สอยโภคะและบำเพ็ญบุญได้อยู่ถ้ากันนั้นเราควรศึกไปใช้สอยโภคะและบำเพ็ญบุญเอาจะดีกว่าดังนี้ไม่ใช่หรือพระองค์เหมือนดักอะดักอ่านใจท่านโสนะซึ่งก็อยากจะหลีกลิ้นไปอยู่ผู้เดียวแล้วก็คือพอมาบวชแล้วถือว่าเป็นสาวกแล้วแต่ว่ายังไม่ได้บรรลุแล้วก็มีความคิดระหว่างที่จะไปแบบเคร่งเครียดกับออกไปอยู่ในสกุลของเราแล้วก็ใช้สอยโภคะพร้อมกับการบำเพ็ญกุศลไปด้วยพระองค์ดักใจท่านโสนะท่านโสนะตอบว่าเป็นเช่นนั้นจริงพระเจ้าค่าพระโสนะทูลตอบดูก่อนโสนะเธอมีความคิดในเรื่องนี้เป็นอย่างไรเมื่อก่อนแต่ครั้งเธอยังเป็นคฤหัสถ์เธอเชี่ยวชาญในเรื่องเสียงแห่งสายพินไม่ใช่หรือเป็นเช่นนั้นพระเจ้าค่าดูก่อนโสนะเธอจะสำคัญข้อนี้เป็นไฉนเมื่อใดสายพินของเธอขึงตึงเกินไปเมื่อนั้นพินของเธอจะมีเสียงไพเราะน่าฟังหรือหาใช่การได้หรือไม่เป็นเช่นนั้นพระเจ้าค่ะพระองค์ก็ยกตัวอย่างว่าถ้าตึงเกินไปพินที่เราขึงตึงเกินไปเสียงก็ไม่ไพเราะไม่น่าฟังจะใช้กันก็ไม่ได้ดูก่อนโสนะเธอจะสำคัญข้อนี้เป็นไนเมื่อใดสายพินของเธอขึงหย่อนเกินไปเมื่อนั้นพินของเธอจะมีเสียงไพเราะน่าฟังหรือจะใช้การได้หรือตึงก็ไม่ได้หย่อนก็ไม่ได้ท่านโสนะก็ทูลตอบว่าไม่เป็นเช่นนั้นพระเจ้าค่ะดูก่อนโสนะแต่การเมื่อใดสายพินของเธอไม่ตึงนักหรือไม่หย่อนนักขึงได้ระเบียบเสมอกันแต่พอดีเมื่อนั้นพินของเธอย่อมมีเสียงไพเราะน่าฟังหรือใช้การได้ดีไม่ใช่หรือเห็นไหมคะตึงก็ไม่ใช่ถามใช่ไหมจริงหย่อนก็ไม่ใช่แต่ถ้าเราทำให้พอดีขึงอย่างมีระเบียบเสมอกันแต่พอดีท่านโสนะก็รู้เป็นเช่นนั้นพระเจ้าค่ะดูก่อนโสนะข้อนี้ก็เป็นเช่นนั้นแลกล่าวคือความเพียรที่บุคคลปารภจัดเกินไปย่อมเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านฟังว่าพวกฟุ้งซ่านคิดเยอะตีความมากปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาเนี่ยคือปารภแบบจัดเกินอ่ะมันไม่พอดีอ่ะมันตึงนะคะแล้วคิดตัวเองรู้คนอื่นไม่ใช่อะไรประมาณเนี้ยค่ะที่ย่อหย่อนเกินไปพวกนี้พวกขี้เกียจนะเกียจคร้านพวกย่อหย่อนเกินไปย่อมเป็นไปเพื่อความเกียจคร้านโสนะเพราะเหตุนั้นแลเธอจะตั้งความเพียรแต่พอดีจงเข้าใจความที่อินทรีย์ทั้งหลายต้องเป็นธรรมชาติเสมอกันจงกำหนดหมายในความพอดีนั้นไว้เถิดพระองค์ทรงสอนว่าถ้าตึงเกินไปจะฟุ้งซ่านถ้าหย่อนก็ขี้เกียจแต่ให้มีหนทางสายกลางจัดระเบียบให้พอดีด้วยปัญญาศีลสมาธิท่านโสนะก็
ก็รับว่าพระเจ้าค่ะข้าพระองค์จะปฏิบัติอย่างนั้นในเวลาที่เราบอกว่าเราต้องแบบเข้าใจความที่อินทรีย์ทั้งหลายเนี่ยก็คืออินทรีย์ทั้งหลายก็คืออะไรก็คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาเนี่ยมันต้องมีอ่ะคือทำด้วยศรัทธาอย่าทำอย่างสุดโต่งคือศรัทธามากไม่มีปัญญาก็อินทรีย์ก็ไม่พอดีนะคะเพราะฉะนั้นจงทำความเข้าใจในอินทรีย์คือจงมีความเพียรในความพอดีในการที่จะบริหารเนี่ยศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาเพราะบาลีพระพุทธภาษิตเนี่ยพระองค์ได้ตัดแต่พระต้องบอกว่าท่านโสนะซึ่งมีความตั้งใจอ่ะคือคนตั้งใจนี่ดีนะคะแต่มักจะสุดโต่งอันเนี้ยการต่อมาท่านพระโสนะได้เริ่มตั้งความเพียรแต่พอเสมอกันไม่ยิ่งไม่หย่อนคือไม่เกินไปไม่สุดโต่งตึงไปไม่หย่อนไปได้ทราบความที่อินทรีย์ทั้งหลายต้องเป็นธรรมชาติเสมอกันคือมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญากำหนดหมายในข้อนั้นไว้แล้วก็ปลีกตัวออกจากหมู่อยู่คนเดียวไม่ประมาททำความเพียรเผากิเลสมีตนส่งไปแล้วในแนวนั้นไม่นานนักก็ได้ทำให้รู้แจ้งถึงที่สุดของพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยมซึ่งเป็นที่ต้องประสงค์ของเรากุลบุตรไม่มีกุลธิดานะคะอันนี้ต้องเติมเอาเองนะคะพุทธสาวกและพุทธสาวิกาผู้ออกบวชจากบ้านเรือนเป็นผู้ไม่มีบ้านเรือนด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐิธรรมเข้าถึงแล้วแลอยู่ท่านได้รู้ว่าชาติของเราสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีก็คือพ้นทุกข์แล้วคราวนี้ก็สงบเย็นและเป็นประโยชน์ท่านโสนะก็เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในโลกนี้เนี่ยค่ะในวันที่พระองค์จะตรัสรู้ก็ยังมีเทวดามาดิพินนะฮะก็เป็นเรื่องเดียวกันเลยก็อย่าตึงพวกตึงเนี่ยก็จะฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นพวกที่ชอบไปฟุ้งซ่านชี้คนนู้นผิดคนนั้นไม่ใช่นี่ไม่ใช่คำสอนตถาคตหรืออะไรก็นะฟุ้งซ่านนะหรือย่อหย่อนไม่สนใจเลยก็เกลียดค้านพวกนี้ก็เกลียดค้านเพราะฉะนั้นหาความพอดีระหว่างศรัทธาอย่างมีปัญญาศรัทธาอย่างมีปัญญามีความเพียรอย่างมีปัญญามีสติอย่างมีปัญญามีสมาธิอย่างมีปัญญาเนี่ยค่ะปัญญาก็ควบคุมหมดเลยในอินทรีย์ค่ะพอเข้าใจไหมคะมีคำถามไหมคะลองอ่านดูค่ะต่อไปนี้พี่หมอนุ้ยก็จะทำสลัดนะคะพี่นุ้ยพูดอะไรหน่อยสลัดทำไงบ้างไปที่อ๋อมีข้าวต้มเนี่ยค่ะมีข้าวต้มวันนี้มีข้าวต้มกุ้งค่ะคุณแม่มีข้าวต้มกุ้งแล้วก็กุ้งที่เอามาจากกรุงเทพป่ะไม่ค่ะอันนี้พี่นุ้ยซื้อค่ะมีนะมีใช่ไหมคะมีฟีสมาประมาณสัก2กิโลเห็นว่ามุ้ยฝากมาต่อไปนี้ก็จะมีแต่ว่ายังไงก็ตามทางของที่พี่หมอนุ้ยได้ค่ะได้ค่ะคุณแม่วันนี้จะทำสลัด3เกลือซึ่งจะมีเล่าเลยค่ะเล่าเป็นเมนูเจนะคะไม่เจคุณแม่ไม่เจเป็น3เกลือเด็กๆเขาคิดกันถั่วเหรอคะอันนั้นมีถั่วค่ะชิมหน่อยสิถั่วลิสงค่ะคุณแม่แล้วก็เห็ดนี่ถั่วนะคะค่ะคุณแม่ถั่วลิสงของเราควรจะได้ชิมหรือยังอร่อยแล้วนะค่ะถั่วดำของเรานะอร่อยค่ะวันนั้นที่ชิมก็อร่อยหวานนะคุณแม่ถั่วต้มค่ะแต่ยังไม่เปื่อยค่ะเพราะว่าจะมาเปื่อยอีกทีนึงเหรอหรือว่าต้องการไม่เปื่อยไม่ต้องการให้เปื่อยต้องการให้กรุบกริบกรุบกริบแล้วมาแล้วก็มีกุนเชียงแล้วก็มีเห็ดหอมผัดเนยช่วยดูหน่อยว่ามีคำถามไหมลูกคือแม่ชอบแพ็กเกจแบบประมาณเนี้ยพี่ติ๋งกราบสวัสดีค่ะมาสวัสดีคุณแม่ค่ะพี่ติ๋งคะพี่ติ๋งจะมากินเช้ากับคุณแม่ไหมอ่ะไม่มาถึงกี่โมงหือกำลังเดินทางกำลังเดินทางเดี๋ยวเก็บข้าวต้มไว้ให้เอามาหรือสลับยิ้มมาสิค่ะ
ไม่มีคำถามไม่สนุกเลยมันไม่สนุกไม่ใช่อยากตอบคำถามไม่มีใครคุยเลยอ่ะไม่ช่วยทำงานเลยไม่จอยเขาไม่ได้ป่วยหนักเขาไปเช็คอัพเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเขามีน้ำมูกเยอะเขาจะไปเช็คอัพปรากฏว่ายังมีกลิ่นดีอยู่ไม่ติดโควิดเช็คโควิดไม่เป็นเปล่าหรอกจอยไม่ติดโควิดหรอกแต่ว่าพักน้อยขนาดคุณแม่น่ะอึดถึกอย่างเงี้ยนะฮะคุณแม่ยังแข็งแรงกว่าจอยเลยอ่ะจอยเนี่ยน้ำมูกไหลไม่ใช่เพราะว่าน้ำมูกเป็นหวัดเป็นไซนัสไปเช็คที่ปิยะก็เลยต้องไปทำ MRI เพราะหมอบอกว่ามันสั่งมากๆน้ำมูกมันไหลมันก็ไปกระเทือนไอ้เนี่ยไอ้โพรงจมูกสมองไม่เป็นไรหรอกจอยอึดจอยอึดคุณแม่บอกเขาจะตามมาเมื่อวันพุธคุณแม่บอกจอยค่ะไม่ต้องถ้าพักไปเลยใช่ไหมพี่หมอน้อยค่ะคนเป็นอย่างนี้ก็ต้องพักนะค่ะเธอพักไปเลยเธอห่างคุณแม่บ้างไปเห็นตัวเองชัด อ่ะมาแล้วค่ะเอาสิอธิบายสลัดเหรอคะคุณแม่คุณแม่จะได้กินไงโอเคอ่ะออนมาถึงนี่พี่หมออีโอเคออนถือแป๊บนึงนะลูกเมื่อวานมีคนถามว่าจะเลี้ยงไก่ไปจนถึงตายใช่ไหมบอกเราไม่ฆ่าไก่เรากินไก่นึกถึงคนเมื่อวานนี่คุณอะไรนะโอ้พี่หมอนุ้ยเดี๋ยวขอให้ตะวันด้วยตะวันยังลดหยุดเลยตกลงต้นพยอมออกดอกไหมเนี่ยไอ้ออกใบมั้ยเนี่ยค่ะคุณแม่อ่ะมาส่งให้ตะวัน1คําเอาละสิคะไม่ๆเดี๋ยวคุณแม่จะบอกให้เขาไปให้ก็แบ่งกันเอาสิวางไม่ได้คุณแม่ต้องชิมก่อนอ่ะมาค่ะชิมก่อน1อ๋อนี่ค่ะเอ๊ะออนพี่มานั่งเลยดูหน้าตามันน่าเอ็นดูนะใครคิดเนี่ยไอ้เส้นนี่อะไรอ่ะเส้นพิซซ่าเวียดนามอ่ะคุณแม่เรามาแช่น้ำเป็นแป้งอะค่ะกินแล้วไม่รู้ว่าอร่อย แป้งพิซซ่าค่ะแล้วก็ผักเล็กๆอ่ะคุณแม่ไอ้ของเราหมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะผักอันนี้ออกแล้วใช่ไหมคะเนี่ยค่ะคุณแม่ผักเล็กๆอันนี้คือหัวอยู่ไหนแล้วโชว์หน่อยสิหัวได้เอามาไหมลูกพี่หัวเอามาโชว์เอาหัวมาโชว์หน่อยเห็นไหมคะเห็นไหมคะหัวอะไรคะอันนี้น่าจะวันนั้นคุณแม่ทำให้ดูแล้วเข้าไปหาคุณแม่ดิพี่หมอไม่อยู่นี่แล้วหนูจ๋าหนูช่วยพี่หมอหน่อยสิหนูเห็นไหมอันนี้เป็นสลัดตัวผลไม้เจ้าค่ะอันนี้คืออันนี้ปลูกเองนะคะอันนี้ปลูกเองแต่ว่าเป็นใบเอาออกไปเสียแล้วเมื่อวันก่อนนี้คุณแม่เก็บกินคุณแม่กินใบได้อะให้มันกินได้หรือเปล่าไม่รู้จะเก็บผิดคิดว่ามันเป็นใบสลัดไอ้ที่มันเป็นหัวดึงขึ้นมาซิแล้วไอ้เนี้ยค่ะใบเนี่ยแล้วก็กินค่ะอันนี้เขาอันนี้ขอสอนนิดนึงได้ไหมถ้าคุณอยากจะโชว์คนน่ะคุณต้องเก็บไว้1ต้นเพราะไม่งั้นคุณจะไม่นึกออกไม่ว่าใบมันเป็นยังไงเก็บไว้เจ้าค่ะคุณยายอันไหนอ่ะล้างไว้แล้วค่ะ1หัวดึงมาเลยลูกตอนนี้ละลูกดึงคำถามป้าติ๋งมีป่ะไม่มีคำถามพี่ติ๋งอยากได้หนังสือดร.เพชรยุภาต้องทำอย่างไรเจ้าคะหย่อนกระปุกค่ะที่รักเพราะว่าเป็นหนังสือที่ไม่ได้ขายแต่จะขอบคุณค่ะจะขอบคุณบรรดาผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายใน Mindfulness Family ค่ะฝึกปฏิบัติเป็น Mindfulness Family ที่จะได้รับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พวกเราอยากจะขอบคุณพี่ติ่งตั้งราคาหนังสือของพี่ติ่งได้เลยนะคะที่รักเป็นหนังสือที่คนรับตั้งราคาเองค่ะเจ๋งที่สุดแล้วพี่นุ้ยค่ะเราจะสามารถสร้างพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์เพราะเพชรยุภาเขาทำหนังสือเล่มนี้
อุทิศถวายท่านเลยค่ะมาดูนี่นะมาดูสิวิธีการมึงอันนี้คือแป้งและแป้งกินอันนี้เอาใบออกและอันนี้ค่ะที่ยายบอกว่าหนูต้องจับเนี่ยเนี่ยค่ะปลูกเองแม่ชีกิฟต์แอบยิ้มเลยเนี่ยอยากปลูกแล้วโง่กว่าคนอื่นคือคุณแม่เนี่ยค่ะเก็บใบเนี่ยค่ะกินตลกไหมฮะกินแล้วทำไม่รู้ไม่ชี้ด้วยนะคือไม่รู้ว่ามันคืออะไรพี่มนุษย์ต้องทำอ่ะกินได้ไหม พี่ติ๋งมาได้คุณแม่อร่อยมากอร่อยอร่อยไหมคะเห็นไหมคะความไม่รู้ของคุณแม่แต่ไม่รู้มันเป็นพิษเปล่านะมันไม่เป็นนะมันตอนที่สามไปจริงนะใช่ค่ะไอ้ทำท่าจริงก็เปล่าอย่ามาเอาใจ จริงพี่ติ๋งวันนั้นคุณแม่กินอย่างเงี้ยจิ้มจิ้มจิ้มวันนั้นมันเป็นน้ำสลัดตอนที่ไอ้วิวมันเอามาแจกมาคุณยายก็บอกว่าวิวเธอเอามาทั้งต้นพี่ยายอยากเห็นอย่างเงี้ยมันธรรมดาเห็นที่ไหนก็ได้เวลาจัดนี่นะคะและอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเราลองเอาไปจัดเป็นแจกันนะ enjoy มากครับท่านตกลงตอบพี่ติ๋งแล้วนะฮะหนังสือเพชรยุพาพี่ติ๋งตั้งราคาเองค่ะ เอามาต่อไปคือสลัดโรยผลไม้เจ้าค่ะอันไหนจ๊ะนี่จ้ะค่ะเลือกอันไหนอันไหนก็ได้ค่ะคุณแม่คุณยายไม่ค่อยชอบกินแป้งได้ไหมได้ค่ะของคุณยายใช้ใบไอ้นี่ห่อได้ไหมลูกเพราะแป้งเนี่ยมันไม่อร่อยได้ค่ะจะกินได้ค่ะไม่ต้องยายสอนยายสอนสมมติว่าลูกก็เอานี้ใช่ไหมลูกก็เอาใบเนี่ยห่อแทนเออห่อแทนอันเนี้ยห่อแทนมาสักอันสิคะลูกนะชิมไหมได้เลยค่ะเด็กบ้านเราคิดเหรอค่ะเด็กๆก็คิดเมื่อคืนก็บอกว่าพี่หมอทำเมนูอะไรเฮ้ยช่วยคิดหน่อยสิพี่หมอเริ่มตันแล้วนะช่วยคิดหน่อยเขาก็ส่งทำก้อนแล้วสิก็ส่งไลน์ไปให้โอเคเดี๋ยวพี่หมอเตรียมถั่วลิสงเตรียมเห็ดผัดเนยเตรียมกุนเชียงมาให้แล้วก็ทำน้ำจิ้มซีฟู้ดรอแล้วกันมันหวานมากเลยมันเป็นผักสลัดที่หวานมากเลยอ่ะคำถามคุณพยอมนะคะถามว่าคุณแม่คะคนเราต้องมีวาสนาต่อกันหรือมีเวรกรรมต่อกันคะจึงมาเจอกันไม่บุญต่อกันหรอกไม่บุญต่อกันเจอกันเพื่อไม่ผูกเวรหมายมั่นนี่ก็เป็นบุญแล้วนะลูกเนาะไม่มีชะตากรรมใดที่มันไม่มีเหตุปัจจัยร่วมกันอ่ะมันมีแต่การบริหารกรรมค่ะคนดีเหรอคุณแม่รอกินเมื่อกี้นี้หน่อยเดี๋ยวแม่คุณแม่อยากกินไอ้ใบเนี่ยก็ไม่มีใครพบเราโดยบังเอิญเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดอะไรที่มันทำให้ใจมันช้ำอ่ะพบกันก็ต้องดีกันไว้มันก็พบเพื่อจากอ่ะก่อนมามันจะเป็นอย่างไรบริหารกรรมในปัจจุบันให้มันเป็นกรรมที่มันเป็นบุญเป็นกุศลละกรรมพอถึงเวลามันจากกันมันก็ยังนึกถึงกุศลนะจ๊ะมาแล้วค่ะมาค่ะกล้องมาค่ะกล้องมาแล้วเห็นมาหน้าบานเด้งนี่คือใบที่เรากินกันเมื่อสักครู่นี้นะคะเอาไปทำแล้วแต่ที่ผักทั้งหมดเนี่ยปลูกในฟาร์มถูกไหมลูกยายพูดถูกไหมมานั่งติมานั่งเมื่อต้องตะโกนอะไรนะคะผลไม้ที่เข้ามาถวายเลยก็ค่ะอ๋อที่มีญาติโยมเรียกญาติโยมญาติโยมมาถวายนะลูกนะยายตายไปก็ได้เอาชีวิตรอดเข้าใจไหมไม่รู้ยายตายไปพี่นุ้ยจะมาอยู่อย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้ถามพี่นุ้ยก่อนไปด้วยไปด้วยโอ้ยไม่เอาไปด้วยขอเกาะชายไปด้วยพี่นุ้ยอะไรมันหวานมากผักก็หวานใช่ไหมคะอร่อยมากสรุปได้ยินเสียงเคี้ยวสิได้ยินเป็นมารยาทของนักบวชเวลาช่วงเวลาทำอาหารเช้านะคะยอดจะขึ้นตลอดเลยค่ะอ้าวเหรอคนชอบดูค่ะถือไว้ก่อนแล้วลูกคนชอบดูสะพ้ายเกาหลีอะไรเยอรมันโอ้ถ้าเรื่องกินถ้าเรื่องสูตรคุณแม่น่ะทำไม่เป็นแต่คุณแม่น่ะให้อาหารใจที่รักทั้งหลายมารับอาหารใจคุณแม่ให้อาหารใจทุกเช้ามันเป็นความกตัญญูนะคะน้องก
ราบคุณแม่350มากินข้าวต้มกุ้งกันแล้ว คุณยายฉันน้ำข้าวนิดนึงก่อนค่ะคุณหมอบอกว่าต้องกินเดี๋ยวนี้กินกาแฟยังบีบมะนาวเลยแต่คุณแม่แข็งแรงขึ้นนะคุณแม่ขอส่งข่าวเพราะรู้ว่ามีคนติดตามข่าวการเติบโตลูกเอ้ยทุกคนมาพบกันนะลูกก็เพื่อที่จะรักกันแหละความรักมันก็ต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งความรักมันต้องมีความปรารถนาที่จะพากันไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์คุณแม่ไม่หลอกตัวเองแล้วคุณแม่ไม่หลอกใช้ใครคุณแม่อยากมีความรักที่เอ็นดูและเกื้อกูลช่วงนี้ลูกศิษย์ลูกหาคุณแม่มักจะเข้ามาถามว่าจะทำอะไรให้คุณแม่ได้บ้างงานวันที่21 22เนี่ยคุณแม่บอกเลยใครรักคุณแม่ก็มาทำเถอะเป็นงานของลูกศิษย์ไม่ใช่งานของคุณแม่ทำเพื่อกตัญญูต่อคุณแม่ก็จริงแต่ความสุขจะเป็นของลูกๆทุกคนเพราะฉะนั้นเชิญเลยลูกพบกันเพื่อทำให้เกิดสิ่งดีงามในโลกนี้เหมือนอย่างเนี้ยนั่งกุหลาบสวยงามจ้ะไปที่กุหลาบก่อนนะคะเพราะกำลังจะเอาเข้าป่ามีคนบอกว่าคุณหมอนุ้ยน่ารักมากดูแลคุณแม่อย่างดีที่สุดค่ะหมอนุ้ยเป็นหนึ่งในความเอ็นดูที่คุณแม่ขอพูดต่อหน้าเลยวันที่กลุ่มกองหนังเข้ามาเนี่ยพี่หมอนุ้ยพูดนะคุณแม่นั่งฟังคือคุณแม่ก็ไม่เคยได้ยินเวลาพี่หมอนุ้ยเขาพูดถึงคุณแม่เวลาที่ไม่มีคุณแม่นะเนี่ยมันก็ออกมาเป็นรูปธรรมเงี้ยก็พูดจริงๆอ่ะพี่หมอนุ้ยบอกว่าอะไรนะจะดูแลคุณแม่ไปจนถึงที่สุดเลยนะแต่ถ้าคุณแม่ไม่อยู่แล้วเนี่ยพี่หมอนุ้ยต้องดูแลสังฆะด้วยนะไปด้วยไปด้วยเหรอ ไปด้วยแปลว่าอะไรมารับไปด้วยฮะ พี่ติงมาดูค่ะมาดูนี่ค่ะมุ้ยเขามีฟีสมาเลยที่วันนั้นที่เราทำแล้วพี่หมอนุ้ยบอกว่าต้องเอาออกแล้วก็ต้องย่างด้วยเตาอ่อนใช่ค่ะอันนั้นเป็นความรู้เลยนะคะหลานๆยายก็จะได้กินด้วยพี่ติ๋งว่าไงคะคุณสายสัมพันธ์บอกว่าป้าติ๋งมาถึงบ่ายโมงค่ะอ๋อเหรอแหมรู้กำหนดการเลยมาพี่นุ้ยด้วยใช่ไหมบ่ายโมงเหรอคะพี่ติ๋งก็จะต้องแวะร้านกาแฟจะต้องซื้อกาแฟเย็นมาใส่ในตู้เย็นเวลาอาหารค่ะพูดเรื่องเวลาอาหารพี่หมอนุ้ยคุณแม่อยากถามว่าสมมตินะอันนี้สมมติแบบถามจริงๆเลยค่ะถ้าพี่หมอนุ้ยเนี่ยรู้ว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันมีค่ามากนะคะเราจะปลูกฟ้าทลายโจรได้ไหมได้ค่ะได้เราควรปลูกใช่ไหมเราควรปลูกเพื่อรักษาตัวเองเราไม่ควรปลูกเป็นพาณิชย์เพราะมันไม่คุ้มถูกมากคือปลูกแล้วคุณแม่ปลูกไว้เลยเวลาใครเจ็บคอเป็นหวัดเด็ดไปเลยไปชงหายแน่หายแน่คุณแม่เพราะว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยมันเป็นยาที่มีสรรพคุณที่เราต้องปลูกกันตามบ้านถูกไหมจ๊ะใช่ค่ะมันเอาต้นที่ไหนอ่ะอ๋อเดี๋ยวหนูจะมาให้ที่บ้านเยอะๆเลยคุณแม่เอามาเหอะเราให้ปลูกทุกมุมเลยค่ะปลูกที่เพราะตอนนี้คุณแม่กำลังจะปลูกสมุนไพรรอบประกาศเผื่อใครมีขิงข่าตะไคร้สมุนไพรฟ้าทลายโจรที่เป็นต้นนะคะที่รักเสลดพังพรด้วยคุณแม่เสลดพังพรใช่เอามาตามเวลาเราหยุดแบบเนี้ยตะขาบอะไรกัดเราเนี่ยซึ่งมันมีพิษใช่ไหมคะจ้ะเราก็เอาตามเสลดพังพรเลยตามผสมกับแอลกอฮอล์โปะไม่ถึง5นาทีหายเลยวันนั้นมีตอกเข้าไปในห้องนอนค่ะแล้วมันต่อยคุณแม่เจ็บไหมคะเจ็บสิแต่นุ้ยเคยให้คุณแม่มาขวดนึงนะแต่ปรากฏว่าใช่ก็เอาอีกขวดนั่นแหละทาปึ๊ดหายเลยเนี่ยค่ะคือหมายความว่า1คุณแม่กำลังจะทำที่พักของคุณแม่เนี่ยให้เป็นสวนสมุนไพรด้วยกับสวนดอกไม้หอมค่ะทีนี้ถ้าอยากให้คิดถึงกันนะจ๊ะก็เอาดอกไม้มาปลูกโดยวิธีการก็คือเช่นพุทธต่างๆตอนนี้พุทน้ำบุตรพุทอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่อยากให้ทุกคนแบบ
ลองนึกถึงเวลาที่คุณแม่เดินภาวนาคือตอนนี้มันเป็นเวลาอย่างนั้นแล้วมันแก่แล้วไงค่ะมันต้องทำงานด้านในในเวลาที่ตื่นอย่างเมื่อคืนนี้พอมาถึงแล้วก็หลับเลยนะทุ่มหนึ่งเนี่ยคุณแม่ขึ้นที่พักเลยนะนอนเลยแล้วมาตื่นอีกทีหนึ่งตอนประมาณสักเที่ยงคืนครึ่งก็บังคับต่อค่ะแล้วก็ได้ยินเสียงแบบธรรมชาติน่ะก็อยากเดินอยากออกมาเดินมันยังบังคับแล้วนอนไม่ได้มันนอนอิ่มแล้วไงก็อยากเดินพอเดินเนี่ยบางทีถ้าอาจารย์บอกว่าถ้าเรามองเห็นดอกไม้ที่บานในระหว่างกลางคืนที่มันกำลังจะขึ้นตอนเช้าเนี่ยมันจะมีพลังที่สุดก็เลยกำลังเตรียมอย่างนั้นเพราะว่าส่วนหนึ่งทางด้านหน้าจะเป็นกุหลาบพี่หมอนุ้ยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความน่ารักมากเลยที่เราจะได้แล้วมันก็จะเป็นโปรดักต์ในขณะเดียวกันมันก็จะมีการภาวนาของคุณแม่เนี่ยไปกับการเนี่ยค่ะหายใจไปกับคือคุณแม่มองว่าการที่เราจะทำให้มันจริงจังก็คือการภาวนากับการปลูกภาวนากับการปรุงแปลงปรันเพื่อเปลี่ยนโลกใบนี้ผู้หญิงสร้างบ้านควรจะลงรายละเอียดในเรื่องการภาวนาในทุกเรื่องภาวนากับการปลูกการเห็นสิ่งเหล่านั้นตามความเป็นจริงเราจะสงบเย็นเราไม่ฟูคุณแม่รู้ว่าบางคนชอบดอกไม้แล้วมันจะชอบอ่ะมันจะเข้าไปอ่ะมันจะฟูแต่เวลาที่เราเห็นเนี่ยมันจะยังสงบเย็นและเป็นประโยชน์เพราะเราไม่เผลอเพลินเราฝึกอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถตอนนี้มีบรรดากลุ่มพี่น้องลาวนะคะเอาพุทธเอาดอกพุทธมาให้แล้วคุณแม่ก็กำลังออกดอกแล้วด้วยนะคะบัวสวรรค์ดอกพุทธดอกชมนาฏดอกอะไรนะฮะลัดดาวันมีอะไรอีกคะไทยๆชมนาฏลัดดาวันราตรีเหรอกระดาษที่นี่หมื่นลี้อ่ะหมื่นลี้ก็หอมเนี่ยแหละเนี่ยแหละลำดวนโอ้ลำดวนมีแล้วลำดวนแต่ว่าลำดวนเล็กๆนะแต่โอ้โตเร็วนะดอกลำดวนเนี่ยหอมมากคุณแม่อ๋อลำดวนก็เป็นดอกไม้ผู้สูงวัยก็เอาเป็นว่าตอนนี้ถ้าใครมีที่บ้านหรือว่ามีอยู่ยังไม่ได้เอาลงก็นึกถึงกันแล้วกันนะคะแล้วก็เผื่อจะมาแอบดูกันว่าดอกไม้ที่ปลูกอยู่ที่รอบๆกุฏิคุณแม่ในหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยมันจะเป็นเรื่องเล่าแล้วคือสนยังไงเวลาที่จะสอนแต่ตอนนี้อยากเดี๋ยวพี่นุ้ยเอามาก่อนต้นเสด็จพังพรกับฟ้าทลายโจรเพราะว่าต่อมันเยอะแล้วเราไม่รู้จะทำไงแต่ดีว่าคุณแม่ไม่แพ้ไงเดี๋ยวนุ้ยเอายาต่อที่นิ้วปึ้งมาอย่างเงี้ยเอายาที่นุ้ยผสมไปแล้วอะที่นุ้ยหมักไว้แล้วข้ามปีอะเดี๋ยวนุ้ยจะมาตั้งไว้ที่ตรงนู้นนะคะแม่ตั้งไว้เราแม่ชีองใดแบบโดนอะไรแบบเนี้ยให้มีจุดอยู่เลยมีจุดอยู่เลยเพราะมีหลายคนค่ะบวมอาเชิญค่ะหมอนุ้ยค่ะน้ำข้าวใส่อะไรเจ้าคะน้ำข้าวใส่ไข่ขาวอย่างเดียวค่ะบอกวิธีแต่ของคุณแม่ไม่ได้ใส่เกลือแล้วก็มีฟ้าทลายโจรตัวผู้หรือตัวเมียเจ้าคะฟ้าทลายโจรมีตัวเดียวนอกจากเสลดพังพลอยมีตัวผู้แล้วก็ตัวเมียใช่ๆเสลดพังพลอยเขาทำใช่ได้ทั้งสองตัวเลยค่ะอธิบายน้ำข้าวหน่อยต้องเอาน้ำข้าวไปทำให้อุ่นเดือดอย่าเอาไข่ใส่ลงไปตอนที่น้ำข้าวอยู่บนเตาค่ะใช่ต้องยกน้ำข้าวออกจากเตาแล้วก็ใส่ไข่ขาวไปแล้วก็คนค่ะถ้าใส่เกลือหิมาลายันนิดนึงสำหรับคนอื่นที่กินต้องมีรสชาตินิดนึงแต่ของคุณแม่เนี่ยมันจะใสๆอันนี้จะทำให้เม็ดเลือดขาวของคุณแม่แข็งแรงสร้างเม็ดเลือดขาวขึ้นมาค่ะเพราะพี่อย่างฟ้าทลายโจรชนิดแคปซูลใช้ได้ไหมคะขอบคุณล่วงหน้าจ้ะใช้ได้แต่ว่าจะไม่เข้ากระแสเลือดเร็วเท่ากับเราเอาใบมาชงเป็นชาแล้วก็ดื่มเป็นน้ำมันจะขมนิดหน่อยแต่คุณแม่ว่ามันหอมดีนะค่ะชงเป็นน้ำชงเป็นชาเลยค่ะดีที่สุดเพราะเขาจะลงไปในกระเพาะได้เร็วมากแต่ถ้าเป็นแคปซูลเนี่ยกว่าจะไปแตกในกระเพาะ 15-20 นาทีนะคะแล้วมันมีกากด้วยกากคือแคปซูลนั่นแหละใช่ไหมกากแคปซูลแล้วก็กากก็คือกากของผงของกิ่งใบของกิ่งใบซึ่งมันต้องไปสลายอีกครั้งนึงคุณแม่แต่ถ้าเราชงเป็นชาแล้วเนี่ยมันผ่านเข้าไปเลยสรรพคุณมันก็ผ่านจากลำคอเข้าไปเลยก็ทั้งหมดในเช้าวันนี้ค่ะเขาบอกให้ครึ่งชั่วโมงนี้คงจะเกินแล้วแหละใช่ไหมตอนนี้กี่โมงจ๊ะ8 โมง 1นาทีเดี๋ยววางก่อนนะคะพี่หมอนุ้ยเดี๋ยวจะทานต่อมีอีกไหมคะลูกค่ะป้าติ๋มบอกว่าพรุ่งนี้เช้าจะรับประทานอาหารตัวนี้ด้วยค่ะคิดถึงอยู่คิดถึงอยู่
มาช่วยกันทำงานหน่อยเพราะว่าพวกเราเองก็เนี่ยแหละก็มีกันอยู่เท่านี้ละค่ะเพื่อให้ทุกคนรู้สึกหลั่นล้าไปกับพวกเรานะคะอ้าวมาเยี่ยมทำอะไรอ่ะอ่ะไปถ่ายมือเยี่ยมเขาหน่อยก็ทำอะไรแล้วทำไมต้องไปตะไคร้เชียร์เอาไปค่ะร้อนนะดูให้ทุกคนดูให้ทุกคนได้ออกอากาศถือผักมาเลยมาลากันตรงนี้เลยค่ะลูกเปลวิวออนเอาผักมากระจาดเนี่ยลูกเนี่ยก็อยากขอบคุณเด็กๆ เหล่านี้ว่าเขาบวชมาอยู่กับคุณแม่ไม่ได้นานเยี่ยมมาเยี่ยมอยู่กับคุณแม่มากี่วันกี่เดือนนะลูกห้าเดือนจ้ะค่ะห้าเดือนเดี๋ยวเอาไมโครโฟนให้เขาหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะคิดว่าเราไม่แนะนำทีมบวชรุ่นไหนอะลูกรุ่นฟ้าประธานพรเจ้าค่ะโอ้แล้วการบวชเป็นยังไงดีมากเลยเจ้าค่ะดีไงอะได้อยู่กับตัวเองได้ทบทวนตัวเองเจ้าค่ะแล้วได้ทบทวนสิ่งที่ผิดสิ่งที่ถูกแล้วก็ได้มั่นคงกับความรู้สึกกับตัวเองมากขึ้นเจ้าค่ะก่อนมาบวชเยี่ยมทำอะไรเปิดร้านนวดสปาเจ้าค่ะที่เกาะสมุยเจ้าค่ะตอนนี้เกาะสมุยยังไม่เปิดเจ้าค่ะจะบวชนานไหมลูกบวชไปเรื่อยๆเจ้าค่ะดูตาของคนนะคะอย่างนี้ค่ะคือความถูกของคุณแม่เพราะเราต้องการให้มันมีที่ที่ปลอดภัยจากความทุกข์ของลูกผู้หญิงที่เป็นสตรีเนี่ยที่คุณแม่มีความสุขอยู่ได้เนี่ยคือมันเป็นเหมือนพุทธประสงค์ที่พ่อของเราหรือพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกกับพวกเราว่าเราไปสว่างได้มันควรจะเป็นเป้าหมายไหมลูกการไปสว่างนะลูกมันควรจะเป็นมันเป็นอาหารใจอ่ะถ้าเรามองว่าอาหารมื้อเช้าเนี่ยมันก็กินแค่อร่อยแล้วเราก็อวดว่าเราเก่งเราอร่อยมันก็เท่านั้นแหละจะอยู่ในยูนิฟอร์มไหนก็เหมือนกันแต่ตอนนี้เรากำลังพูดเชิงลึกคือถ้าพูดว่า40ปีคุณแม่เห็นอะไรคุณแม่ก็เห็นสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยแต่เห็นมาก่อนเขาแล้วก็รู้ว่านี่คือทางรอดของสตรีไม่มีทางรอดอื่นเลยเราจะไม่ตึงไปแล้วเราจะไม่หย่อนไปแต่เราจะมีปัญญาศีลสมาธิเราจะบริหารศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาคืออินทรีย์ของเราที่มันมาเพื่อให้เราคมขึ้นและไม่หลับตาอยู่กับโลกที่มืดต่อไปคุณแม่เนี่ยไม่เคยขัดแย้งกับโลกเลยนะแต่ว่าอยู่กับโลกได้แต่ว่าไม่ไหลไปสู่ความเสื่อมนะเพราะโลกภายในของเราฝึกอยู่เมื่อเราฝึกใจของเราให้มันมีสติอารักขาจิตมันก็ต้องมีจิตที่ไม่ขุ่นมัวแหละไอ้คนที่มีจิตคุณมัวน่ะมันจะหลอกตัวเองจำไว้ลูกมันจะหลอกว่าฉันไปไม่ได้หรอกหรือว่าฉันต้องเก่งกว่าคนอื่นหรือว่าคือถ้ามันมีฉันน่ะคืออะไรก็ได้ลูกก็ลองดูคุณแม่ก็ถามไปอย่างนั้นอ่ะเธอจะบวชไปอีกนานไหมที่จริงแล้วมันไม่ได้เรื่องของการจะนานกี่วันเธอสามารถบรรลุได้ในทุกขณะจิตที่เธอทำอาหารกันเลยทีเดียวนะใช่ค่ะเธออย่าดูถูกตัวเองเบลวิวออนเธออย่าดูถูกตัวเองคุณยายขอร้องอย่าทำให้ตัวเองไม่กล้าที่จะเดินไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์อันนั้นอันตรายมากถ้ามีผู้หญิงบอกว่าเราต้องไปเกิดเป็นผู้ชายก่อนเราถึงจะเป็นพระอรหันต์ได้อันนี้ก็เป็นความผิดพลาดแล้วลูกมีคนบอกว่าพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ตั้งพระทัยว่าแม้แต่จะเป็นพระพุทธเจ้าก็จะเป็นพระพุทธเจ้าในเพศแม่เพื่อให้กำลังกับสตรีพระองค์เป็นพระพุทธมารดาที่ไม่เคยปฏิเสธการร้องขอของลูกทุกคนทุกเพศเรากำลังปลูกอะไรกันเนี่ยเรากำลังปลูกใจลูกเพราะนั้นการตอบคำถามซึ่งไม่ต้องมีใครถามคุณแม่ก็ตอบแหละเพราะคุณแม่ว่าโดนใจเรากำลังปลูกใจของเราที่จะทำให้เราไปถึงที่สุดแห่งทุกข์เขาเรียกว่าพ้นทุกข์เมื่อไหร่ปัจจุบันขณะโดยวิธีการใดโดยวิธีการบริหารกรรมของเราโดยเฉพาะมโนกรรมอย่าดูถูกตัวเองแล้วพิสูจน์
อย่าเย่อหยิ่งถือตัวอย่าตึงเกินไปมันจะฟุ้งซ่านไอ้พวกตึงเกินไปมันจะฟุ้งซ่านไอ้พวกหย่อนเกินไปก็จะขี้เกียจเราเนี่ยรักษาอินทรีย์ศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาให้พอดีพอดีเนี่ยทำอาหารการกินทุกอย่างเลยลูกแล้วมันก็จะเป็นอาหารใจก็เป็นอาหารทิพย์เดี๋ยวพอถึงเรามีแรงเราปลูกอันนี้เราก็นึกถึงคนอื่นส่วนใครจะมาทำบุญกับเรามันเป็นการบริหารกรรมเขาทำไมคุณแม่ไม่ตอบพี่ติ๋งว่าเล่มละเท่าไหร่เพราะว่าคุณแม่มองว่ามันมีคุณค่ามากเลยหนังสือเล่มนี้เมื่อคืนนี้เพชรยุพายังอยู่ในห้องอัดอยู่เลยตีสองอยู่กันมาเป็น 2-3 วันแล้ววันนี้พอคุณแม่ส่งน้ำชาไอ้นี่ไปให้คือไม่ได้ส่งไปจริงเพราะส่งไม่ได้ส่งทางใจแล้วก็ส่งรูปไปว่าเนี่ยให้ทุกคนเขาก็ตอบมาว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายคือเมื่อคืนนี้แล้วเดี๋ยวเขาก็จะมาที่นี่เพื่อจะเอาสิ่งที่เขาทำมาถวายคุณยายนี่เป็นหนึ่งในความเป็นลูกศิษย์ที่เขาบอกเลยว่าเขาจะทำงานเพื่อที่จะรับใช้พระธรรมไปตลอดชีวิตฉะนั้นหนังสือจึงมีค่าทางจิตใจมากเลยค่ะพี่ติ๋งคะแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยร่วมบุญคุณแม่มองว่ามันมีค่ามากกว่าราคาเราจึงอยากจะมอบให้กับผู้ที่มีอุปการะต่อพระธรรมและนำพระธรรมคำสอนเนี่ยออกไปกล้าที่จะทำงานซึ่งมันไม่มีอยู่ในวัฒนธรรมเดิมของเรานักบวชสตรีเนี่ยมักจะได้รับการดูถูกดูแคลนไม่ต้องไปเถียงใครไม่ต้องไปเอาชนะใครแค่พิสูจน์ว่าสตรีมีสติเนี่ยมันอยู่แล้วมันสงบเย็นเป็นประโยชน์ยังไงแค่นี้พอแล้วและสิ่งที่เราทำนี่แหละมันจะกลายเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยของลูกหญิงทุกคนที่เราเป็นพุทธสาวิกาของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ขอบพระคุณมากกับอาหารที่พวกเธอทำเสิร์ฟเดี๋ยวอยากจะให้ตะวันเขาได้กินด้วยนะก็มองเห็นเนี่ยก็เอาไปแจกเลยนะลูกก็อยากให้ทุกคนรู้ว่าเรามาที่เนี่ยนี่เราไม่ได้พูดกันเรื่องอย่างอื่นเลยนะคะเขาเป็นนักธุรกิจทำสปาอยู่สมุยคุณแม่ไปสมุยเพื่อที่จะบรรจุอัฐิธาตุของท่านอาจารย์พุทธทาสมันเงียบเลยเราก็หวังใจว่าวันหนึ่งประเทศจะเปิดและเรายังต้องตั้งกาดอยู่เราต้องใช้ปัญญาเป็นวัคซีนที่จะทำให้เราเนี่ยเปิดการถึงกันมันยากสำหรับการทำธุรกิจคนที่มีเงินก็จะช้อนซื้อคนที่ไม่มีเงินก็ต้องเสียสละและปิดไปมันน่าสงสารแต่ถ้าใครต้องอยู่ในภาวะอย่างนั้นและกำลังหาโอกาสว่าตัวเองจะอยู่ที่ไหนที่ปลอดภัยและเรายังเติบโตได้ทางจิตวิญญาณหุบเขาโพธิสัตว์เป็นบ้านเราค่ะกลับมาดูแลบ้านหลังไหนคือใจของเราให้ดีนะคะคุณแม่ยินดีรับใช้พวกเราทุกคนเรามาสร้าง Mindfulness Family กันในช่วงวันที่21ใครอยากเป็นหนึ่งใน Mindfulness Family นะคะโปรดติดตามพวกเราเลยว่าผู้หญิงสร้างบ้านสร้างใจมันคือผู้หญิงที่โลกไว้ใจได้นะคะวันนี้สุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์กล้องอยู่โน่นกล้องอยู่โน่นไปใส่ปากจิ้มแล้วก็ใส่ปากเขาก็จะมีความสุขตะวันน่ะเนี่ยแหละใส่ปากทุกคนของยายอ่ะนะยายกินน้ำไว้ก่อนเพราะตอนนี้น้ำหนักลดนิดนึงค่ะ